วุ้นสตรอเบอรี่นมสดของขมแหมเนาะนี่ค่ะวิธีแกะออกของขมแหมเพื่อนๆจะบีบออกได้เลยก็ได้นะทำทีละอันนะน้ำเฮลบูบอยกับวุ้นนมสดมาชิมกันเลยค่ะสวัสดีแม่เอาบางพลปฏิสิมนะคะปลูกเองปรุงเองวันนี้ขมแหมก็คือจะพาเพื่อนๆมาทำเมนูวุ้นแฟนซีเป็นวุ้นสตรอเบอรี่นมสดนั่นเองขมแหมก็คือเอาไปเก็บสตรอเบอรี่กับพี่ไมเคิลที่ฟาร์มมานี่ได้เยอะมากยังเหลืออีกนะเอาเป็นว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มต้นทำกันเนาะฝากเพื่อนๆกดติดตามเพจปลูกเองปรุงเองอ่ะคว้าพลอีกกับขมแหมไปดูรูปภาพเก็บตกสวยๆจากคลิปของขมแหมกันเนาะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นทำกันเลยค่ะเราจะมาเตรียมน้ำวุ้นในส่วนที่เป็นสีแดงเนาะขมแหมใส่น้ำเฮลบูบอยลงไป2ช้อนโต๊ะค่ะหรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้นะอ่ะ1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่น้ำเปล่าลงไปค่ะขมแหมจะล้างออกไปด้วยเราจะใส่น้ำเปล่าไปให้ได้ปริมาณ250 ml เนาะแดงเลยอ่ะเสร็จแล้วเราจะมาใส่ผงวุ้นกันค่ะสำหรับสัดส่วนเดี๋ยวแม่ใส่ไว้ใต้สูตรหรือว่าใส่ในตัวคลิปให้กับเพื่อนๆอีกทีเนาะเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาเติมน้ำตาลทรายเลยค่ะแม่จะใส่น้ำตาลทรายลงไปขั้นตอนนี้เลยนะเสร็จแล้วเราก็มาคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะให้ผงวุ้นเข้าละลายแล้วก็ตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างนี่ค่ะเสร็จแล้วจะพักเข้าไว้ประมาณ 5-10 นาทีเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันค่ะที่จะมาคนอีกรอบหนึ่งนี่ค่ะก่อนที่จะเทใส่ลงหม้อนะเพราะว่าผงวุ้นเขาก็จะตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างเนาะเสร็จแล้วแม่เทใส่ลงไปเลยค่ะถ้ามีผงวุ้นที่ด้านล่างเนาะพยายามคนเขามาให้หมดค่ะเทใส่ลงไปให้หมดเลยเราจะใช้วิธีคนไปเรื่อยๆค่ะจนกระทั่งผงวุ้นเขาละลายมาเราดูกันสังเกตว่าเสียงน้ำเริ่มเดือดแล้วเนาะแล้วก็มีไอขึ้นมาแบบนี้ค่ะแล้วก็ขมแหมก็คือยังคนอยู่ตลอดเวลานะหลังจากที่น้ำเขาเริ่มเดือดแบบนี้ขมแหมก็คือจะคนต่อไปอีกประมาณ1นาทีค่ะให้มั่นใจเนาะว่าผงวุ้นน้ำตาลก็คือละลายเข้ากันดีกับน้ำเนาะแม้คนต่ออีก1นาทีค่ะเดี๋ยวแม่จะมาปิดไฟไปเลยค่ะปิดไฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยกเขาลงจากเตาแล้วก็จะทิ้งไว้ให้เขาคลายร้อนสักประมาณ1นาทีเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเตรียมวุ้นนมสดกันต่อได้เลยค่ะใช้เป็นนมจืดนะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆฝั่งเมืองไทยสามารถใช้เป็นนมหวานแล้วก็เอารสตามชอบได้เลยเนาะถ้าเป็นนมรสหวานแล้วไม่ต้องเติมน้ำตาลเหมือนแม่ในวันนี้เนาะใส่นมสดเสร็จแล้วตามด้วยผงวุ้นเลยค่ะใช้อัตราส่วนเดียวกันเลยนะต่อด้วยน้ำตาลทรายใส่ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเนาะแล้วก็ให้ผงวุ้นเขาตกตะกอนไปอยู่ด้านล่างค่ะแล้วก็น้ำตาลก็คือจะได้ละลายไปด้วยเสร็จแล้วขมแหมก็คือจะพักส่วนนี้ไว้ประมาณ 5-10 นาทีเหมือนเดิมเนาะระหว่างนี้เดี๋ยวเราไปเทวุ้นใส่ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้เลยค่ะวุ้นเฮลบูบอยที่เราพักไว้ประมาณ1นาทีเนาะเราจะมาตักใส่กันเลยค่ะไม่ใช้เป็นช้อนโต๊ะตักนะใส่ลงไปเลยไม่ต้องใส่เยอะเนาะเพื่อนๆเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาใส่วุ้นนมสดอีกทีนึงอุ้ยมีการหยดไม่เป็นไรสีสวยมากเฮลบูบอยสีสวยเข้ากับสตรอเบอรี่แล้วก็อันเนี้ยจะเป็นรสของสตรอเบอรี่ด้วยนี่สวยงามน้ำเฮลบูบอยเหลือเราก็จะมาเล่นกันนะแม้ใส่สตรอเบอรี่โปะไปด้านข้างแบบนี้นี่ค่ะสตรอเบอรี่ของขมแหมก็เหลือเยอะอีกนะเพื่อนตกแต่งเข้าไปนี่ค่ะโปะไปเขาจะแนบอยู่ด้านข้าง
นี่เลยชิ้นสุดท้ายได้4มุมเนาะแบบนี้ค่ะแล้วก็เราจะมาเทน้ำวุ้นใส่ลงไปเสร็จแล้วข้างในก็คือจะพักไว้ให้เขาได้เซตตัวก่อนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเตรียมวุ้นนมสดกันค่ะมาทำวุ้นนมสดกันต่อเลยค่ะอย่าลืมคนก่อนที่จะเทใส่ลงไปเนาะนี่ค่ะแล้วก็เขย่าให้น้ำตาลกับผงวุ้นลงไปให้หมดเลยนะนี่แม้เขย่าไปเลยอ่ะเทลงไปให้หมดค่ะหลังจากที่เปิดไฟเสร็จเรียบร้อยแล้วแม่แนะนำให้คนตลอดเวลาเนาะเพราะว่าวุ้นจะได้ไม่ไหม้แล้วก็สีของวุ้นเนาะวุ้นนมสดก็คือจะเป็นสีสวยนั่นเองทำไมคนไปเรื่อยๆตอนนี้เขามีไอขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วเนาะให้มั่นใจว่าผงวุ้นน้ำตาลละลายเข้ากันดีแล้วสามารถใช้นิ้วแตะดูได้เนาะถ้าเป็นแบบน้ำขึ้นมาอะไรเงี้ยเนาะไม่เป็นผงวุ้นที่เป็นเม็ดๆอันนั้นก็คือเป็นอันใช้ได้เนาะอันนี้โอละแม่จะมาปิดไฟไปเลยค่ะวุ้นนมสดเนาะยกลงมาจากเตาแล้วพยายามคนเข้าไปอีกสักครู่ให้เขาได้คลายร้อนเนาะวุ้นนมสดของแม่เนาะเทใส่เหยือกก่อนค่ะเพราะว่าแม่จะเอาไปใส่ในถุงอีกทีนึงเนาะเพราะว่าแม่ไม่มีที่ฉีดนั่นเองแม่จะพยายาม DIY เอานะไม่ต้องใส่เยอะไม่ต้องใส่แน่นมากเพื่อนนี่ค่ะเอาแบบหลวมๆเนอะได้แบบนี้เสร็จแล้วไปเดี๋ยวเราไปบีบกันเลยค่ะปัดเลยค่ะระวังนิดหนึ่งเนาะเดี๋ยวเศษถุงจะไปอยู่ในวุ้นของเราได้สีวุ้นของเราสวยงามมากแล้วก็สตรอเบอรี่ของแม่จะเป็นแค่ลูกเล็กๆเนาะเพื่อนเพราะว่าตัวพิมพ์ก็จะไม่ได้ใหญ่เราจะมาวางเขาลงไปตรงกลางเนาะง่ายๆเลยแม่ลืมอธิบายเพื่อนๆไปเนาะก่อนที่แม่จะมาวางสตรอเบอรี่แบบนี้ได้เนี่ยค่ะเนื้อวุ้นเขาจะมีการเซตตัวแข็งแบบนี้เสร็จแล้วนะเนี่ยค่ะแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็คือจะมาบีบนมสดใส่ลงไปเลยเขามีขนาดเล็กมากแม่ต้องเอาออกมาทำทีละอันนะใส่ลงไปเลยค่ะค่อยๆทำไปนะได้2แก้วแบบนี้สวยไปอีกแบบแล้วก็นี่ค่ะหั่นสตรอเบอรี่เป็นแว่นๆเนาะแล้วก็ทำได้2อันอันนี้จะเป็นอันน้ำวุ้นนมสดอย่างเดียวแล้วก็สตรอเบอรี่โปะด้านบนตอนนี้เขาเซตตัวดีละแล้วก็แม่จะมาตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ที่ผ่าครึ่งไว้แบบนี้ค่ะเนาะลูกเล็กๆเราก็แค่เอามาวางโปะลงไปเลยนี่เป็นอันเสร็จเรียบร้อยวุ้นสตรอเบอรี่นมสดของแม่นี่ค่ะใส่พิมพ์น้อยๆน่ารักกำลังดีเล็กๆคำหนึ่งเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวแม่ก็คือจะมาให้เพื่อนๆได้ดูในนี้นี่ค่ะในนี้แม่ก็คือตกแต่งอีกแบบหนึ่งที่อยู่ในถ้วยเนาะเราก็จะตักกินไปเลยเนาะเพื่อนๆนี่อันนี้เขาจะแยกชั้นกันอยู่เนอะเป็น2ชั้นน้ำเฮลบูบอยกับวุ้นนมสดมาชิมกันเลยค่ะอร่อยมากดูเนื้อสัมผัสของเขาเนื้อสตรอเบอรี่วุ้นเฮลบูบอยแล้วก็วุ้นนมสดเข้ากันมากมาชิมกันค่ะวุ้นแฟนซีวุ้นสตรอเบอรี่นมสดของแม่นี่มันน่ากินมากเนาะแล้วแบบเนี่ยคำหนึ่งพอดีเลยอะพอดีมากๆแล้วก็บีบออกแล้วก็กินได้เลยอะลองมาไปทำตามกันดูแล้วก็แม่เหลือสตรอเบอรี่อีกเยอะเลยนะลองเม้นมาดูว่าอยากให้แม่อะทำเมนูอะไรเนาะนี่ถ้าชอบคลิปนี้ของแม่ฝากกดไลค์เนาะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆไว้เจอกันกับแม่คลิปหน้าสวัสดีด้วยค่ะ